ธรรมสวัสดีค่ะคุณแม่ยืนอยู่ณมหาเจดีย์พระอริยธารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์ค่ะวันนี้เราตั้งประเด็นกันว่าอะไรคือสิ่งที่ควรทำในชีวิตของมนุษยชาตินะคะการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เพราะเรียนรู้ศึกษาทุกข์เพื่อพ้นทุกข์เป็นงานหลักในชีวิตของเราที่พึงจะกระทำคุณแม่ยืนอยู่ที่บ่อบัวซึ่งถ้ามีแสงสว่างของโลกดอกบัวบางชนิดก็จะบานแต่มีบางชนิดที่สามารถบานกลางคืนได้เราอาจจะใช้สิ่งที่อยู่รายรอบเราแล้วทำให้เราตื่นรู้ได้ไม่เหมือนกันค่ะแต่เราตื่นรู้ได้ไม่ต่างกันเราใช้สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันแต่เราตื่นรู้ได้ไม่ต่างกันน่าสนใจนะคะเหมือนดอกไม้ที่ป้าตุ๊กนำมาถวายคุณแม่สองพวงนี้เราจะนำไปบูชาในสิ่งที่ควรแก่การบูชาซึ่งลักษณะของการบูชาที่ดีก็คือการละวางความมีอัตตาตัวตนของผู้บูชานั่นเองถ้าเราได้บูชาใครสักคนหนึ่งแล้วตัวตนเราเล็กเราสามารถพ้นทุกข์ได้เพราะการละวางอัตตาตัวตนสิ่งที่เราบูชาก็ศักดิ์สิทธิ์เราเห็นเลยว่าเพราะจิตของเราที่มันเกรี้ยงเกราจากกิเลสมันจะบอกว่าสิ่งนั้นควรและควรอย่างไรนะคะคนเราไม่เหมือนกันแต่เราบรรลุธรรมได้ไม่ต่างกันเดินไปที่ไหนในเสถียรธรรมสถานหนึ่งก็จะเห็นทุกสรรพสิ่งดูมีราคาไปหมดละค่ะเพราะว่าก็มาจากผู้ที่รู้เรื่องราคามีใส่แมสด้วยนะคะนี่เป็นการเตือนว่าเราต้องตั้งกาดแล้วแม่ชีน้อยนั่งอ่านหนังสือหายไปแล้วแต่ตอนนี้แมสมาเป็นอันดับต้นเลยค่ะดูน่ารักไหมคะอันนี้ก็ในดีปั้นไว้นะคะนี่ดีหายไปนานแล้วมาปั้นงานถวายแม่ได้แล้วนะคะตั้งอยู่บนโอ่งแปดเหลี่ยมมีคนบอกว่าโอ้ช่างกล้านะคะก็มีอะไรที่ไม่กล้าในโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นของฉันแต่ทุกอย่างที่มันถูกตั้งไว้ถูกวางไว้เพื่อให้โลกนี้จูมาลูกจูสบายดีไหมเจ้าคะสบายดีเจ้าคะคุณแม่เป็นยังไงบ้างแข็งแรงขึ้นขอบใจจูนะที่นอนเหนื่อยมากนะยายเห็นเวลาเหนื่อยสงสารเหนื่อยใช่ค่ะสงสารไม่เป็นไรเดี๋ยวจูวันที่31เรายกโรตีเราไปนะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าถ้าวันที่2เราไปได้เราก็ไปเพราะเรามีพระป่า SCG ขอบใจที่สงสารท่านนะจ๊ะจูอย่าเพิ่งกลับพม่านะตอนนี้อันตรายยังค่ะเมื่อคืนนี้คุยกับคุณแม่ปลอดภัยใช่ที่นู่นอันตรายจ้ะจูเก่งมากเลยค่ะจูเก่งมากวันนี้คุณแม่พาพวกเราเดินไปดูบริเวณธรรมศาลาเดี๋ยวเราจะเข้าไปตอน 6:30 ตอนนี้ยังพอมีเวลาอยู่ไหมคะยังพอมีเวลาเราพาเดินนะคะมาบนเส้นทางที่เราอาจจะกลับไปตรวจอีกทีว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะคุณแม่พาเดินผ่านสะพานแห่งสติไปที่ห้องพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยววันนี้จะนำดอกไม้นี้เข้าไปบูชาพระบรมสารีริกธาตุเพราะว่าเป็นที่ที่พวกเราระลึกถึงความตายเป็นสุดรอบของชีวิตอันเราจะพึงตายเป็นแท้นะคะอ้าวอดีตพุทธสาวิกาอ่ะปะจะเตรียมเปิดหน้าไว้นะลูกเราเห็นเขาหยิบขุมทรัพย์จากพ่อโอ๊ตคุณแม่รู้แล้วล่ะว่าเขาเตรียมอะไรเพราะว่าขุมทรัพย์จากพระโอ๊ตเนี่ยเป็นเหมือนเรื่องราวที่พวกเราเองจะต้องนำมาพูดคุยนะคะใช้คำว่าพูดคุยเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องพูดกันซ้ำๆนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเดินผ่านถ้ำนิพพานชิมลองพอได้ยินเสียงคำว่านิพพานชิมลองบ่อยๆนึกได้ใช่ไหมว่าพวกเรากำลังจะสร้างถ้ำนิพพานชิมรองที่บริเวณของ
เราเรียกว่าบ่อมังกรนะคะก็เดินผ่านมาแถวนี้ก็ให้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าในท่ายืนด้านบนที่เป็นล็อบบี้แล้วก็มีเครื่องบูชานะคะเราเลือกรูปที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เนี่ยตอนทรงผนวดซึ่งก็เป็นงานของอาจารย์อำนาจกลั่นประชานะคะก็เป็นสิ่งที่พวกเราระลึกได้ว่าชาวพุทธเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ขัดเกลาจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมองไปที่ไหนในแผ่นดินนี้ก็จะเห็นเกลือนะคะในมุมต่างๆมุมนี้ยังไม่ค่อยได้นำมาคือด้านหน้าเดี๋ยวมาสว่างเพราะในถ้ำอาจจะมืดคุณแม่มองความมืดดูถ้ำด้านนอกก่อนพรุ่งนี้ค่อยดูหาเวลาที่จะทำถ้ำด้านในค่ะนี่ก็เป็นห้อง Open Secret ก็จะเราให้มองทางด้านหน้าของเสถียรธรรมสถานถ้าเราเข้ามาเราจะเห็นพระพุทธรูปนะคะก็เป็นพระพุทธรูปหินแกะจากประเทศอินเดียส่งมาจากประเทศอินเดียเลยค่ะอันนี้ก็เป็นพระพุทธรูปองค์ขาวนะคะที่คู่กับองค์ดำตอนนี้องค์ดำไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะองค์นี้เป็นพระพุทธเมตตานะคะจากประเทศอินเดียท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวงศ์ซึ่งตอนนี้คณะสงฆ์ก็ต้องย้ายมาจากอินเดียอยู่ประเทศไทยกันหมดเลยเพราะอินเดียก็โควิดรุนแรงนะคะท่านนั่งอยู่ที่หน้าถ้ำนิพพานชิมรองถ้ำนิพพานชิมรองเนี่ยกำลังจะสร้างเรียนแบบที่นี่แต่ใช้เทคโนโลยีของ 3D ก็จะมองให้เห็นลักษณะข้างนอกก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นถ้ำข้างในเป็นห้องที่จะใช้เพื่อการภาวนาได้ปฏิบัติได้สวดมนต์ได้นะคะทางด้านหน้าก็จะเป็นสวนเซนเล็กๆที่นู่นก็ต้องค่อยๆสร้างไปเพราะสวนเซนที่ร่มรื่นประมาณนี้จะต้องใช้เวลาทีเดียวค่ะเนื่องจากค่ำแล้วมันมืดในถ้ำเข้าไปมืดเดี๋ยวคุณแม่พาดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งนะคะเพื่อให้พวกเราคุ้นเคยไปพร้อมๆกับการทำงานเราเดินเข้ามาก่อนจะเข้าธรรมศาลาบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นเส้นทางเดินจงกรมก็อันนี้ก็พี่เบิร์ดออกแบบน่ารักมากมีทิศทางที่จะออกจะเข้าที่เราสามารถที่จะล็อกได้อันนี้ค่ะก็เป็นงานไม้ไผ่ธรรมดาตะเก๋นะคะอันนี้เป็นภาพที่ให้เห็นว่าเหมือนเราไม่ได้ตั้งใจกั้นแต่จริงๆเรากั้นเรากั้นเพื่อว่ามนุษย์ข้างนอกที่เข้ามาก็จะได้มีความรู้สึกว่าคุณกำลังเข้ามาเป็นที่ที่คุณจะต้องระวังนะคะระวังพฤติกรรมพอเข้ามาตรงนี้ก็จะเห็นต้นโพใหญ่มองไปก็จะเห็นธรรมศาลาในขณะที่มองไปทางด้านนี้เราก็จะเห็นคณะแม่ชีที่กำลังนั่งสวดมนต์กันอยู่นะคะก็เข้าสวดมนต์กันแล้วคุณแม่อาจจะไม่แซงเข้าไปแต่อาจจะฝากพวงมาลัยเราจะมองเห็นต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มาจากอนุราชปุระต้นพระศรีมหาโพธิ์นี้ปลูกเมื่อวันที่29เมษายนใน10กว่าปีที่แล้วนะคะวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีบังกรรัศมีโชติซึ่งสมัยนั้นนะคะก็เป็นต้นไม้ที่ได้กิ่งพันธุ์มาจากอนุราชปุระที่ต่อสายพันธุ์มาจากต้น 1,000
300ปีจากประเทศศรีลังกาค่ะกิ่งตอนนั้นเล็กนิดเดียวสมเด็จพระสังฆราชจากศรีลังกาเนี่ยส่งประทานให้พร้อมกับพระบรมสารีริกธาตุที่ประเทศศรีลังกาจากเมืองแคนดี้ค่ะแล้วก็สมเด็จพระวรรณรัตน์ก็เสด็จรับเป็นผู้ที่เป็นประธานในการรับที่ห้องนี้ก็มีความต้องใช้คำว่าความเป็นประวัติศาสตร์หลายเรื่องนะคะแล้วหอพระบรมสารีริกธาตุนี้ก็ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะเป็นการระลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งคุณแม่เองก็จะมีคณะแม่ชีในเสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยค่ะตามประทีปทุกวันเลยไม่ว่าใครจะเกิดใครจะตายหรือใครจะป่วยเราก็จะมองว่าแสงประทีปที่ตามเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งนัยยะของการเตือนพวกเราว่าแสงสว่างมันขจัดความมืดได้ก็จริงแต่ว่าไส้เทียนและเนื้อเทียนเนี่ยนะคะจะเป็นเหมือนสัญญาณที่เตือนให้พวกเรารู้ว่าเราจะไม่รบกวนแต่ว่าจะเข้าไปนำดอกไม้นี่บูชานะคะเราออกจากห้องพระบรมสารีริกธาตุแล้วจะเตรียมเข้าสู่บริเวณของธรรมศาลานะคะเดินผ่านบริเวณที่เป็นเส้นทางเดิน
จงกรมซึ่งโดยปกติแล้วพวกเราก็เดินกันทุกวันแล้วค่ะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางริมน้ำก็มาเห็นดอกบัววิกตอเรียซึ่งก็บานอยู่ไกลๆนะคะดอกบัววิกตอเรียก็จะเป็นอีกหนึ่งชนิดที่เราจะนำเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ค่ะก็สัปดาห์นี้เราจะกลับมาดูแลเรื่องน้ำในบ่อบัวทุกบ่อของเสถียรธรรมสถานนะคะต้นนี้เป็นต้นที่เมื่อคราวที่แล้วเรามองเห็นแล้วล่ะว่าเขากำลังต้องการกวักมือเรียกขอความช่วยเหลือนะคะก็ส่งการช่วยเหลือเข้ามาแล้วหวังว่าพอที่จะได้อาหารจากใบและลำต้นอยู่บ้างก็ยังเห็นปลายๆก็ยังพอมีอยู่ก็น่าจะรอดอยู่แต่ก็มีเสียหายบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมชาติเลยที่เราปลูกต้นไม้เราจะต้องเฝ้าสังเกตนะคะเป็นการเฝ้าสังเกตที่เราต้องใส่ใจลงไปอย่างเต็มที่เลยก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพยายามอยู่เดี๋ยวตอนกลางวันคุณแม่จะตามกลับมาดูอีกทีคราวนี้เราจะเข้าสู่บริเวณของธรรมศาลาแล้วเพื่อที่จะเข้ามารับกล้วยกับผู้ปฏิบัติธรรมซึ่งก็จะมีผู้ปฏิบัติธรรมจำนวน100 กว่าชีวิตนะคะเท่าที่ได้รับรายงานและผู้ที่เตรียมตัวที่จะบวชพรุ่งนี้ด้วยพรุ่งนี้จะเตรียมตัวบวชอีก25ชีวิตเป็นการบวชในพรรษานี้ครั้งสุดท้ายก่อนที่จะออกพรรษาค่ะเราก็ได้มองเห็นพระพุทธรูปที่อยู่ณต้นโพแห่งนี้เนี่ยมั่นคงสง่างามมาตลอดเวลาของการมีเสถียรธรรมสถานหนึ่งคุณแม่มองว่าเป็นการเตือนว่ามนุษย์สามารถที่จะทำงานที่ยิ่งใหญ่ที่มนุษย์พึงจะกระทำที่เราเรียกว่าการบรรลุธรรมนะคะการศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์เพื่อให้เราเบาจากราคะโทสะโมหะก็ต้องเป็นไปเพื่อละเพื่อวางเดี๋ยวคุณแม่จะเข้าไปในบริเวณธรรมศาลาแล้วก็ได้มีโอกาสพูดคุยถึงคำสอนจากพระโอษฐ์ต่อนะคะติดตามเข้ามาได้เลยค่ะ
ถ้าจิตของเรามีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานได้ในระดับหนึ่งคุณแม่จะเชิญชวนให้พวกเราได้เจริญเมตตาภาวนาที่จะมีความรักบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนเป็นการทำให้เจริญขึ้นดีขึ้นภาวนาแปลว่าดีขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นเมตตาภาวนาคือความรักที่อยู่บนพื้นฐานแห่งการทำให้ชีวิตเจริญขึ้นก็ต้องเป็นเมตตาอยู่บนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพพุทโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอภยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหารามิต่อไปจะนำท่านแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดาครูอุปชาอาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณกรุณาว่าตามมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปะริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูก็เสียงสัญญาณระฆังแห่งสติเตือนให้พวกเรากลับมาที่ปัจจุบันขณะนะคะเขาจัดที่นั่งอย่างนี้คงเตรียมตัวเรื่องที่จะบวชพรุ่งนี้เลยใครที่จะบวชคะทั้งหมดเท่าไหร่26จ้ะสองคนนี้ด้วยไหมไปไหนล่ะตามสิคุณแม่มองว่าตอนนี้คนที่อยู่ข้างหลังคุณแม่มีอยู่เอาเป็นว่าคุณแม่สบตาไปก่อนพวกนั้นบวช ด้วยหรือเปล่าคะ
ไม่ได้บวชไปถึงไหนคะผู้เตรียมบวชถึงนี่จะได้สอนถูกข้างหลังไม่ใช่หรอคะก็กำลังออกอากาศอยู่ขออนุญาตที่จะแลปเลยนะคะการบวชคือการมีเวลาที่รัดสั้นเป็นโชคดีนะที่ตัดสินใจบวชอันนี้ขอบอกซะก่อนครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณแม่ตอนตัดสินใจบวชก็เร็วมากเลยไม่เงอะง่าเลยบวชก็บวชเลยแต่ว่าคำถามหลังจากที่บวชก็จะถามกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าเราจะเป็นนักบวชที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงยอมรับเราเป็นธิดาของพระองค์ต้องทำยังไงคงจะไม่ใช่เรื่องเปลี่ยนยูนิฟอร์มหรือโกนหัวแต่ต้องเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องสมควรโดยธรรมเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนตั้งใจว่าคุณรู้หรือยังว่าการจะเป็นธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทำอย่างไรรักษาศีลใครๆมันต้องมีอยู่แล้วเรื่องนี้มันต้องมีอยู่แล้วคนเราไม่มีศีลมันก็ไม่สง่างามอยู่แล้วอันนี้เป็นการถามเพื่อที่จะไปบอกที่แม่ชีพี่เลี้ยงนะอันนี้ถามถือเป็นการมาตรวจนะรู้ไหมว่าธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทำยังไงถ้าไม่รู้รีบบอกมาเร็วยังมีเวลาปฏิบัติตามคำสอนเหรออืมลองฟังคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ก่อนเลยไหมมาเผื่อเกิดจะผ่องแผ้วขึ้นบ้างนะคะก็เป็นการฝึกให้แม่ชีพี่เลี้ยงตั้งประเด็นก่อนว่าเธอจะฝึกอะไรเขาเธอต้องรู้โกก่อนว่าเข้ามาบวชเนี่ยเขารู้ไหมเหมือนเธอมาบวชเธอรู้ไหมอย่างคุณแม่เนี่ยตั้งคำถามเลยว่ามันคงจะไม่ใช่แค่เปลี่ยนยูนิฟอร์มมั้งท่านถึงจะรับเราจริงป่ะเธอไม่ตั้งคำถามนี้เลยเหรอต้องเป็นคนดีโอ๊ยตายฉันก็เห็นคนดีเยอะแยะไปหมดไม่ใช่เลยจริงลองดูไหมว่าเวลาที่ท่านสอนจากพระโอษฐ์แล้วท้าทายดีมากวันนี้เราจะกลับไปที่ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ที่คุณแม่ได้มีโอกาสทำรายการไว้ตั้งแต่เมื่อเช้านี้คือนักบวชในหุบเขาโพธิสัตว์จะเป็นลีดในการที่จะถ่ายทอดการสวดมนต์วันนี้ใช่ไหมค่ะแล้วเมื่อกี้นี้เข้าไปก็เห็นแม่ชีที่บวชเก่าๆสวดมนต์กันอยู่ก็เอ็นดูนะคะพระองค์รับสั่งบาลีพุทธภาษิตตรัสแต่ภิกษุทั้งหลายที่บุพพารามว่าอาพนมมือเวลาฟังคำสอนจากพระโอษฐ์เนี่ยก็จะได้รู้ว่าเนี่ยเหมือนเรากำลังฟังสิ่งที่เราได้รับโอกาสจากพระโอษฐ์ของพระองค์นะคะภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนแม่น้ำใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายมุนาจิรวดีสารภูมหีก็ตามคือแม่น้ำสายไหนจะเรียกว่าอะไรก็ตามขั้นไหลไปถึงมหาสมุทรแล้วย่อมทิ้งชื่อเดิมของตนย่อมถึงการเรียกชื่อใหม่ว่ามหาสมุทรมันเหมือนการเกิดใหม่เลยทิ้งของเดิมเลยถ้านั้นมาจากเจ้าพญาปิงวังยมนาถหรืออะไรก็ตามถ้าเข้าไปถึงมหาสมุทรแล้วไม่ว่าจะมีกำเนิดว่าอะไรเรียกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสิ้นเหมือนกันข้อนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายวรรณะทั้งสี่นี้ก็อย่างเดียวกันฉันนั้นจะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวทหรือสูตรก็ตามเมื่อคนเหล่านั้นออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วย่อมละทิ้งชื่อและชื่อสกุลแต่เดิมของตนเสียย่อมถึงการเรียกชื่อใหม่ว่าพวกสมณะสากยะบุตติยะดังนี้เหมือนกันหมดโดยแท้เข้ามาเป็นบุตรของพระองค์มาเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกานะคะภิกษุทั้งหลายข้อที่วรรณะทั้งสี่ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์เวทหรือสูตรขั้นออกบวชในธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้ว
ย่อมละทิ้งชื่อและชื่อสกุลแต่เดิมของตนเสียถึงการเรียกชื่อใหม่ว่าพวกสมณะสักยบุตติยะดังนี้เหมือนกันหมดนี้แลเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์ไม่ว่าจะเป็นได้ในธรรมวินัยนี้ซึ่งเมื่อภิกษุทั้งหลายเห็นแล้วซึ่งข้อนี้ย่อมเกิดความพอใจอย่างยิ่งในธรรมวินัยนี้แลเหมือนเป็นการยืนยันว่าไม่ว่าจะมาจากชนชั้นวรรณะเพศวัยความรู้การศึกษาชื่อแท้สกุลใดก็ตามมีหน้าที่เอาออกหมดบวชจึงแปลว่าประวัติชะแปลว่าเอาออกเอาของเดิมออกง่ายไหมประวัติชะแปลว่าการละความคิดอันคับแคบแบบชาวบ้านน่ะนั้นพอนักบวชมันยังมีความเป็นชาวบ้านมันถึงจะเอ็นดูก็เกื้อกูลแต่ก็สงสัยนะว่าไอ้นี่มันมาบวชกันทำอะไรอ่ะเพราะมันยังเป็นชาวบ้านไงเธอเข้าใจยังเธอมีหน้าที่ใคร่ควรว่าเธอต้องออกจากความเป็นชาวบ้านคืนนี้เป็นยังไงดีแล้วติดดีอย่างชาวบ้านก็ไม่ใช่เห็นไหมนี่ยังไม่รู้นี่แสดงว่าเดี๋ยวจะไปเคี่ยวไม่ฉีพี่เลี้ยงนะเห็นมาฝึกตั้งแต่วันพุธไม่ใช่หรอใช่ไหมล่ะไม่ฉีพี่เลี้ยงใช่ไหมสอนอะไรกันมากมายเหนือพระละหรือเปล่าอย่างเดียวเลยมาปฏิบัติเนี่ยเพื่อละเลยถ้ามีคนถามว่าให้มาบวชมาปฏิบัติธรรมเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อละละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาถึงจะเป็นผู้ที่ออกจากความคิดคับแคบแบบชาวบ้านแบบบ้านเรือนคราวนี้ก็ไม่ต้องให้ขนาบอีกแล้วเพราะรู้แล้วถ้าพูดอะไรอย่างชาวบ้านระบบชาวบ้านไปป่ะตัดสินใจเปลี่ยนใจได้นะคืนนี้อ่ะยกมืออีกทีซิใครใครที่จะบวชบ้างจ๊ะอ๋อสองแถว1 2เอาละโอเคใครที่มาปฏิบัติธรรมปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพื่อละเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยลูกเพื่อละมาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เพื่อละวางอย่างน้อยก็ทดลองเป็นชุมชนชั่วคราว3วัน2คืนทำได้ไหมโกรธน้อยลงได้ไหมงกน้อยลงได้ไหมหงุดหงิดลำคาญใจเบื่อขี้ชอบว้าวอนเงอะงะไม่แน่ใจได้ป่ะเนี่ยได้ไหมล่ะเอาถามอยู่นี่ไงลูกได้ไหมจ๊ะเงียบไว้เงียบอ่ะเอามือลงนั่งคุยกันคุณแม่มองว่าบทธรรมจากพระโอษฐ์เนี่ยนักบวชจะฟังทุกวันนะพวกเราฟังทุกวันแล้วก็เป็นการฟังเพื่อเอามาสำเนียกเอามาใคร่ครวญเอามาสดับว่าพ่อสอนเราอย่างนี้จากพระโอษฐ์เลยแล้วก็เป็นการทำเพื่อส่งเสริมให้เราเหมือนเป็นสิทธิ์ตถาคตในนักบวชน่ะจะมีอยู่นี่นะ4คู่8จำพวกตั้งแต่โสดาบันโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์โสดาบันก็ประมาณนี้ลองประมาณดูอย่างน้อยก็ต้องมีศีลห้าเนี่ยต้องมีต้องได้ระดับโสดาบันศีลห้าต้องมีแล้วนะนั่นหมายความว่าถ้าเป็นชาวพุทธเนี่ยศีลห้าเป็นเรื่องปกติถูกไหมเป็นนิจศีลเป็นปกติใครไม่มีศีลไม่ใช่ศีลต้องไปรอรับจากใครจากพระคุณเจ้าไม่ใช่นี่เป็นความปกติพอมีศีลห้าแล้วเนี่ยต้องถอดถอนสักกายทิฏฐิโลกนี้ต้องไม่มีชั้นไม่มีของชั้นไม่ใช่ชั้นใหญ่ไปหมดนี่กุฏิชั้นนี่ที่นั่งชั้นนี่ชั้นชั้นอย่างเงี้ยพอเข้าใจไหมลูกลดละวางความเป็นชั้นโลกนี้ไม่มีชั้นพอศีลห้าบริสุทธิ์มันละราคะได้เลยพอมันไม่มีชั้นเนี่ยราคะมันเบาบางโทสะเนี่ยความรำคาญใจพอตัวตนเล็กเนี่ยมันเบาบางโมหะมันเบาบางก็ละราคะบรรเทาโทสะถอนอวิชชาได้ชั้นเล็กลงถอดถอนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาไม่มีแล้วไม่ลังเลสงสัยในพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยมีจริงไหมไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยในกฎแห่งกรรมแล้วไม่สงสัยในเรื่องทำกรรมใดได้กรรมนั้นแล้วมั่นคงในตถาคตพอเราละราคะโทสะโมหะได้สักกายทิฏฐิเบาบางวิจิกิจฉาเบาบาง
ศีลพตปรามาสคืองมงายไม่มีใครมาปฏิบัติเพราะราหูเข้าบ้างเนี่ยย้ายรักอะไรเนี่ยคุณแม่ก็ต้องตามฟังแล้วสอนไม่ถูกจริงๆเรื่องราหูเนี่ยก็เป็นเรื่องที่โหราศาสตร์เขาจะพยายามอธิบายเขาจะอธิบายยังไงก็ตามคุณแม่ว่าเงาในความหมายของพุทธศาสนาคือผลแห่งการกระทำเขาบอกว่าราหูเป็นเงาแต่พุทธเจ้าเนี่ยสอนว่าถ้าจะส่องกระจกเนี่ยให้มองไปเลยกระจกข้างหลังเนี่ยเห็นเงาไหมเห็นเงาในกระจกไหมคะค่ะคุณส่องด้วยกรรมใดเงาในกระจกคือกรรมนั้นคุณส่องด้วยความสุจริตเงาก็สุจริตคุณยิ้มเงาก็ยิ้มคุณโกรธเงาก็โกรธเพราะฉะนั้นถ้าคุณพระองค์รับสั่งกับเด็ก7ขวบที่เป็นสามเณรคือพระราหุลว่าราหุลกระจกมีไว้ทำอะไรพระราหุลก็ตอบว่ามีไว้ส่องพระเจ้าค่ะราหุลเธอจงสำเนียกไว้ว่าเงาในกระจกคือผลแห่งกรรมนั้นถ้าจะพูดว่าราหูคือเงาก็ต้องระวังไว้ว่าไม่ว่าราหูจะเข้าจะแทรกไม่เข้าไม่แทรกอะไรก็ตามระวังกรรมของเธอไว้อย่าให้ประมาทเพราะว่าเงามันคือผลแห่งการกระทำของเธอนั่นเองอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปไหว้ของดำอะไรซึ่งตอนนี้ก็มีพิธีกันเต็มไปหมดซึ่งคุณแม่ก็คิดว่าถอดถอนศีลพตปรามาสไม่งมงายคือต้องเข้าใจเรื่องเหล่านี้แล้วไม่งมงายเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะคู่แรกเลยโสดาบันโสดาบันไม่งมงายแล้วนะไม่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ดูหมอแล้วพวกเธอก็ทำทุกอย่างเลยแล้วแต่มาบวชถ้าเป็นนักบวช ด้วยแล้วซื้อลอตเตอรี่ดูหมอฉันคงอกแตกนะเข้าใจไหมจ๊ะเนี่ยอธิบายแบบชาวบ้านเลยเข้าใจไหมเออแต่ศรัทธาในกฎแห่งการกระทำทำกรรมใดได้กรรมนั้นต่อไปพอเราละไปได้เรื่อยๆ4คู่8จำพวกเนี่ยเดี๋ยวเธอจะเห็นอยู่ในบทสวดมนต์บทสวดมนต์จะบอกเลยว่าบุคคล4คู่8จำพวกเห็นไหมโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์แต่ถ้าบอกว่าพุทธบริษัท4ก็มีแบ่งออกเป็น2 4คู่เหมือนกันก็คือนักบวชหญิงนักบวชชายอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาก็เป็น4คู่แต่4คู่เนี้ยอันเนี้ยจะเป็นโสดาบันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะฉะนั้นไม่ว่าเราจะบวชหรือเราไม่บวชในระดับโสดาบันควรปฏิบัติเพื่อละวางราคะโทสะโมหะถอดถอนความเป็นชั้นเป็นของชั้นไม่งมงายไม่มีศีลพตปรามาสไม่ยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่เงอะงะแกะไม่ออกแม่เห็นเยอะแยะนะบางทีนักบวชก็ศีลพตปรามาสอ่ะยึดติดอยู่ในข้อปฏิบัติที่แบบไม่รู้เรื่องทำๆกันมาเหมือนผ้าส่องบาตรเช่นจะเอาวาดล้างบาตรก็ล้างไปเธอระวังนะเธอจะถูกฉันแทรกแทรกล้างบาตรแล้วก็หยิบขึ้นมาส่องเนี่ยทำท่าเนี้ยอีพวกบวชใหม่ก็ทำเหมือนเลยเวียนสามตึบทำเหมือนแปะแล้วก็หยิบขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าทำไมแต่ทำเหมือนเป๊ะเลยวางเหมือนเช็ดเหมือนเท่าอย่างเหมือนเนี่ยแต่ทำทำไมไม่รู้พอเจ้าวาดตายไปสามเณรน้อยขึ้นมาเป็นเจ้าวาดทำอีกแล้วถามว่าเนี่ยทำทำไมเหมือนฉันถามเธอว่าเธอบวชทำไมเธอชักเริ่มตอบไม่ได้แล้วเนี่ยฝึกมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องไขควนก่อนองแรกท่านทำท่านก็มีเหตุผลว่าอ่ะล้างใช่ไหมส่องดูว่าสะอาดไหมใช่ไหมแล้วก็วางแต่ไอ้คนที่สองไปมันเริ่มบิดไงมันเริ่มเพี้ยนองศาเหมือนเล็งเหมือนระหว่างแต่พูดต่อไม่ถูกอย่าเป็นอย่างนั้นนะลูกอับอายนะเฮ้ยจำไว้ว่ามาบวชปะวัชชะแปลว่าละออกจากความคับแคบแบบบ้านเรือนเคยใช้อารมณ์ใช้พลุสวาจาใช้สีหน้าจิกตีปากเหน็บคนนู้นหน่อยเลิกเลยเข้าใจไหมคะคือพูดมากก็เสียมากกันแหละนักบวชอะ
พูดน้อยก็เสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียก็เป็นโพธิสัตว์อ่ะอึดหน่อยอึดหน่อยเข้าใจไหมไปคุยกับตัวเองว่าเฮ้ยเราต้องละนะเนี่ยคุณแม่มาก็แบบชุดปุ๊บปุ๊บปุ๊บไม่ได้มีโอกาสที่จะมาก็ต้องไว้ใจแม่ชีพี่เลี้ยงทางนี้แหละเพราะว่าเราทำงานกันสองที่แล้วตอนนี้ที่หุบเขาโพธิสัตว์แม่ชีมากกว่าที่นี่อีกก็ขนาบกันทุกเช้าเลยทีเดียวเชียวเมื่อกี้นี่จูนบอกว่าคุณแม่เจ้าขาเหนื่อยไหมบอกได้ได้แข็งแรงที่นู่นงานหนักน่าสงสารเชียวจูพม่านะที่ทำโรตีอ่ะก็ไม่อ่ะทุกคนสมัครใจเนี่ยเมื่อเช้าคุณแม่มาก็สมัครใจสมัครใจที่จะทำงานหนักเพราะว่าอะไรเพื่อเอาออกเพื่อเอาออกรุ่นเธอจะได้ไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอตรวจก่อนขี้เกียจเอากิเลสไปกองๆเหนื่อยขอตรวจก่อนนะคะก็พิจารณาตามเหตุปัจจัยแล้วการดีไหมลูกคุณแม่ก็ลงมาช่วยทำงานตรงนี้ให้แล้วที่สำคัญสำหรับพวกเราก็คือช่วงนี้มันกำลังจะแลนดิ้งแล้วมันออกพรรษาแล้วไงเหลืออีก2วันพระนะพวกเธอจะบวช9วัน15วัน1ปี2ปีเห็นมีไหนใครอยากบวช2ปีเขาดูหน้าหน่อยสิเห็นมีรายงานไปอ่ะแล้วขอวันต่อวันได้ไหมคะใช่ไหมหรือไงลูกก็ใครจะตั้งใจบวชกี่วันก็ตามเถอะค่ะมันคิดสึกกันทุกวันแล้วค่ะอันนี้ก็พูดไปที่กล้องเลยนะคะตอนนี้มีการถ่ายทอดอยู่คุณแม่เองก็คิดสึกได้ทุกวันสนุกดีมันดูเป็นการคิดที่ดิ้นรนอ่ะมันไม่คิดเลยมันก็รู้สึกจืดชืดนะฮะก็คิดผสมผสมไปว่าออกไปทำอะไรได้ดีกว่านักบวชเยอะแยะบวชแล้วก็ทำได้เท่านี้อยู่ในยูนิฟอร์มนี้ไปอยู่ข้างนอกฉลาดอย่างเราเก่งอย่างเรารู้แล้วเข้าใจธรรมะแล้วมันก็น่าจะไปเป็นประโยชน์มากก็พูดไปมันก็หลงไปนะมันก็หลงไปขอยืนยันค่ะ40ปีที่บวชอยู่ออกไปเป็นคฤหัสถ์ทำอะไรน้อยกว่านักบวชเยอะเลยทำได้น้อยกว่าเยอะเลยที่บวชอยู่เนี่ยดีแล้วประเสริฐแล้วที่ยังอยู่เนี่ยเพราะมันทำได้มากกว่าแล้วมันเพียวกว่าถ้าเอาออกจริงๆน่าสรรเสริญพวกเธอมากเลยที่จะลองมาเพียวดูสัก9วัน10วันแต่อย่าให้เหนื่อยใจนะจ๊ะขนาบแรงนะจ๊ะอานนท์เราจะไม่ทำกับเธออย่างทนุถนอมตีแล้วตีอีกเหมือนช่างพังนอเนี่ยอ่านขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยเนี่ยสอนนักบวชโดยเฉพาะเล่มนี้สอนจากพ่อโอดแล้วโอ้โหด่าต้องบอกว่าพระพุทธเจ้าด่านี่สะดุ้งนะฮะอีพวกงูเปื้อนคูดอย่างเงี้ยดิ้นไปดิ้นไปอีพวกผิดศีลพอใครจับได้ก็ดิ้นขี้ก็กระเด็นเต็มไปหมดทั้งครอบผิดศีลตัวเดียวเน่าหมดทั้งครอบเงี้ยด่าเงี้ยใครจะสำรวมใช่ไหมจริงไหมไปเท้าสะเอวยืนใครเขาก็จะถามว่านี่นักบวชที่ไหนเนี่ยอย่ามาบอกนะว่าสำนักเดียวกันแล้วศีลสิบเนี่ยเพื่อให้ราการไม่เอานะช่วงที่บวชเนี่ยดูแลได้เห็นไหมจะมากุฏิชั้นที่นอนชั้นนี่ยุ่งวุ่นวายลองอยู่ยังไม่มีอะไรเดี๋ยวจะจับไปโยนที่หุบเขาอะเต็นท์คนละอันไปเลยไอ้ที่อยู่ยาวๆอะเจออย่างนี้ทั้งนั้นแหละไม่ต้องมีอะไรเป็นของฉันเยอะแล้ววุ่นวายเหนื่อยแบกไม่เยอะแล้วเอาออกบวชเพื่อเอาออกโอเคเอาละคราวนี้ก็กลับไปที่ผู้ปฏิบัติเขาก็สร้างชุมชนชั่วคราวสร้างชุมชนชั่วคราวแปลว่าอะไรแปลว่าเหมือนสังฆะชั่วคราวสังฆะแปลว่าอะไรแปลว่าหมู่สังฆะเนี่ยแปลว่าหมู่สาวกกับสงฆ์เนี่ยคือสงฆ์ที่เป็นหมู่ที่อยู่รวมกันถึงจะชั่วคราวก็เรียกว่าชวนกันปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อละเหมือนกันละแบบชาวบ้านเช่นลองเอาสิ่งที่เป็นสมมุติ
ที่เราเป็นอะไรก็ตามชื่ออะไรก็ตามเหมือนสายน้ำที่มีชื่อแล้วเราไม่คล้องแวะอยู่ในวังน้ำวนไม่คลุกคลีไม่ไปติดอยู่ที่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาซึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้จะอธิบายแล้วกันนะคะแล้วก็ไปให้ถึงทะเลให้ได้เมื่อใดก็ตามที่เราไปถึงทะเลได้เราได้ชื่อว่าเป็นน้ำในมหาสมุทรอย่างนี้เข้าใจไหมก็เหมือนกันในช่วงเวลาของการเดินทางของพวกเธอก็พยายามให้มันเพียวให้มันสะอาดหมดจดงดงามด้วยการละวางเหมือนกันแต่ว่าเราก็ไม่ต้องถึงกับเปลี่ยนยูนิฟอร์มมากนักไม่ต้องปงผมไม่ต้องโกนคิ้วซึ่งอันนั้นน่ะก็เป็นการฝึกปฏิบัติในขั้นเดินลัดเข้าไปตอนที่ปงผมเนี่ยมันก็จะรู้สึกเลยนะคือรู้สึกแรกคือรู้สึกเจ็บรู้สึกที่สองคือเบาจับไปเนี่ยมันอยากดูกระจกเลยแหละทีนี้อีเด็กมันก็ไม่มีกระจกใช่ไหมอีเด็กที่มาบวชเนี่ยคุณแม่ก็ยังนึกเลยนะว่าโอ้โห10ปีนะที่คุณแม่พาเด็กไป7ปีคุณแม่พาเด็กไปบวชที่อินเดียเนี่ยไปกันทั้งลำเครื่องบินเลยปีแรกเนี่ยแอร์เอเชียให้เครื่องบินทั้งลำเลยเอาเด็กไปบวชแล้วพอ7ปีมันก็ส่งรูปมาให้คุณยายดูตอนนั้นเราก็ยังไม่แก่มาก7ปีที่แล้วเด็กๆก็ยังไปแต่ตอนนี้เด็กมันเป็นสาวสะพรั่งแล้วมันเป็นเด็ก ISV ไอ้คิดดีเนี่ยเราก็ยังดูมันก็พูดไปในฟิล์มบวชทำไมที่จริงมีฟิล์มด้วยนะเด็กบวชน่ะอยากดูหน่อยมั้ยมันก็งอแงเงี้ยบวชของมันน่ะแต่เชื่อไหมว่าการเกิดใหม่ของมันหลังจากบวชเนี่ยอัศจรรย์ใจมากอัศจรรย์เลยคุณแม่นะเห็นรูปที่เขาส่งขึ้นมาแล้วยังตามดูว่าโอ้เวลามันเร็วมากแหละเพิ่ง7ปีเองแล้วเราก็เห็นเด็กเหล่านี้ตอนนี้มันยังเป็นอาสาสมัครของเราอยู่นะมันโตเนี่ยค่ะเนี่ยบวชกันเนี่ยค่ะให้ดูหน่อยให้เห็นนิดหนึ่งก็เป็นเด็กอะบวชเด็กอะนึกออกไหมเนี่ยพวกนี้ค่ะขึ้นเครื่องบินไปเลยนะไปบวชที่อินเดียยายก็พาไป7ปีละ4แผ่นดินเลยนะบวชอินเดียเนี่ยยังร้องไห้อยู่เลยแต่ไอ้น้องปายในนานาชาติน่ะไอ้ใส่แว่นพวกนี้อยู่พัทรวดีเนี่ยก็เป็นเด็กคือเห็นแล้วก็เดี๋ยวพวกนี้พวกเธอก็ร้องไห้แหละเหมือนกันแหละจริงถ้ายิ่งแม่อยู่แม่มานั่นอ่ะปองผมกันทีอันนี้ยังจิ๊บจ้อย25เนี่ยดูเขาที่จริงเขาก็น่าจะให้ดูตอนที่เข้ามาว่ามันมีหลายบวชก็ขนาด3เดือนนี้ก็บวชทุกวันอ่ะ3เดือนนี้บวชเป็น100แล้วอ่ะเดือนแรกก็63แล้วอ่ะเดือนที่2มาอีก21เดือนนี้อีกเท่าไหร่ล่ะ25ใช่ไหมก็เป็นร้อยแล้วแต่ไอ้ที่สนุกมากก็คือบวชครึ่งพันนี่ไงแพ็คกระเป๋าไปแล้วไปอินเดียแล้วแต่ต้องพุ่มผมที่นี่ไงเพราะว่าไปอินเดียผู้หญิงอินเดียเขาไม่เคยได้รับโอกาสอย่างนี้เลยนะเพราะอะไรเราเดินผ่านไปเนี่ยเขาเป็นจันทานนั่งขอไอ้เด็กพวกนี้ก็เดินตามคุณยายเข้าไปเนี่ยแล้วเราก็สอนให้เห็นว่าเนี่ยเธอมีโอกาสแล้วเธอต้องใช้โอกาสนี้เพื่อคนอื่นด้วยนะเธอต้องพิสูจน์นะว่าบรรลุธรรมมีอยู่ในยุคนี้ดูสิฮะเนี่ยเข้าไปนี่เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าเราไม่ใช่นะท่านเจ้าคุณอาจารย์เนี่ยท่านบอกคุณแม่เอาเด็กไปอินเดียเลยเราก็เอาเลยมีครูบาอาจารย์อยู่ทางโน้นเนี่ยท่านก็จัดที่พักทางโน้นเลยไป10วันตอนแรกก็2ประเทศอินเดียเนปาลตอนหลังอินเดียเนปาลพม่าไทย4ประเทศบวชกันเออกระเลิกนี่ค่ะเดินไปนะคะหนูดูสิเดินจากวัดไทยไปเนี่ยแผ่ไปแล้วดูสิข้างๆถนนนะใครเดี๋ยวดูเดี๋ยวเห็นก็ผู้หญิงอินเดียที่เป็นจันทานคุณแม่เนี่ยต้องพาเด็กแวะทักเลยนะ
แล้วบอกว่าเมื่อเธอได้โอกาสแล้วเธอจงใช้โอกาสนี้เพื่อละวางขัดเกลานะเพื่อละวางขัดเกลาลูกเนี่ยแล้วก็เนี่ยบวชกันอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเนี่ยบวชใต้ต้นไม้ใต้ต้นโพเลยท่านอาจารย์ก็ตั้งชื่อให้เราก็แจกบาตรไปแล้วก็เนี่ยบาตรเดียวภาชนะเดียวเนี่ยแหละค่ะอยู่ที่อินเดียนั่นแหละค่ะพอไหวนะแต่ตอนนี้ที่อินเดียอยู่ไม่ได้เลยวัดปิดหมดเลยเพราะโควิดรุนแรงอินเดียนี่ตายโควิดเนี่ยเป็นพันนะเป็นพันคนต้องถอยทัพกลับกันมาหมดเลยเนี่ยเห็นไหมไปนางบ้านนางสุชาดาก็ไปกันละอ่ะเล่าให้ฟังว่า7ปีแล้วค่ะที่บวชเด็กแต่ผู้ใหญ่เนี่ยก็บวชมาทุกปีเดี๋ยวถ้าอยากดูก็จะให้เขาลองหาเวลาให้ดูเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าเด็กตั้งแต่5ขวบขึ้นไปนี่นี่พาไปที่เนี่ยแม่น้ำคงคาเนี่ยไปดูเลยว่าเกิดตายที่คงคาเนี่ยเผากันวันละ400ศพไม่มีใครไม่ตายไม่มีนาทีไหนที่ไม่มีคนไม่ตายก็ให้เห็นไปเลยเห็นทุกอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้กลับมาได้เวลาแล้วเราจะเริ่มเดินทางกันอย่างรัดสั้นใครตั้งสัจจะไว้เลยว่าละวางราคะโทสะโมหะให้เร็วที่สุดพูดอธิบายเอาถูกเอาผิดแต่ขุ่นมัวไม่พูดดีกว่านิ่งเสียยังเป็นโพธิสัตว์ติดตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อทุกลมหายใจของเราตามดูจิตรู้จิตให้ติดต่อแล้วฝึกกลับมาด้านไหนก็เอาเป็นว่าฟังภาษาการสอนง่ายที่สุดคือมาปฏิบัติเพื่อละชัดเจนไหมลูกแค่นี้มาเพื่อละเห็นไหมไม่ใช่เป็นคนดีด้วยนะเห็นไหมอีพวกดีแล้วเถียงกันเยอะดีของใครดีมาตรฐานไหนถ้าดีแล้วละดีโอเคจบแต่ถ้าดีแล้วอวดดีไม่จบดีแล้วอวดดีถือดีเมาดีหลงดีเหนื่อยดีก็ต้องละงั้นจำไว้คำเดียวคือมาบวชเพื่อละโอเคเลยอย่างนี้ผ่านเลยลูกเนี่ยค่ะแค่นี้สั้นๆง่ายๆเพื่อให้เห็นมันพอข้อปฏิบัติต่างๆมันจะไม่ใช่พิธีกรรมละมันเป็นไปเพื่อเร้ากุศลให้คนละวางอย่างนี้เข้าใจไหมลูกเนี่ยถ้าเข้าใจอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นช่วงของการฝึกให้คนขึ้นมาเป็นรีเป็น spiritual reader ทุกคนมีสภาวะที่เอาออกได้เมื่อไหร่เห็นสภาวะเกิดระดับทุกอย่างจางคลายได้เร็วมากเท่าไหร่คนนั้นจะหลีดตัวเองได้ลูกแล้วพอหลีดตัวเองได้จะให้คนอื่นเป็นเมื่ออย่างคุณแม่เนี่ยคุณแม่ก็คิดว่าตัวเองฉลาดแต่จริงๆเนี่ยอวิชามากเลยไอ้พวกที่คิดว่าตัวเองฉลาดน่ะมันจะมีวิธีการคิดอันช่อฉนที่จะถกเถียงดีเบตเพื่อจะบอกว่าฉันถูกนั่นหมายความว่าแกผิดอยู่แล้วถ้าฉันใช่แสดงว่าแกต้องไม่ใช่มันมีอัตตามะมันมีความอาหังการมะมังการมะอย่าลืมเราจะมาจากไหนวันหน้าไหนไปให้ถึงมหาสมุทรจำไว้อย่าไปอวดเก่งอยู่ข้างทางเลยพอเข้าใจเนาะมีใครสงสัยไหมคะไหนดูซิคารวาสมากี่คนแอบดูหน่อยผู้ปฏิบัติธรรม120นะคะตอนนี้ลงทะเบียนแล้วถ้ารวมแล้วเนี่ยก็ร้อยกว่าคนนะแล้วก็อายุต่ำสุดโอ้ไม่มีเด็กเลยเหรออ๋อที่ผู้บวชผู้ก็อาชีพผู้มาบวชเนาะมีฟรีแลนซ์มีเกษตรไหนใครเป็นเกษตรอ่ะใครเป็นเกษตรจริงเหรอเกษตรทำอะไรจ๊ะอ๋อสวนปาล์มจ้ะเป็นเจ้าของธุรกิจใครเป็นเจ้าของธุรกิจจ๊ะเห็นเขียนมาอ๋อแล้วใครทำงานล่ะลูกลามาเหรอมีค่ามีดีไซเนอร์ด้วยนะ
มีตัวแทนประกันพนักงานบริษัทหัวหน้าทัวร์มีว่างงานไหนเขาดูพวกว่างงานหน่อยสิอ๋อหนึ่งสองสามจ้ะก็ดีรู้จักมาใช้ช่วงเวลานี้นะก็ไม่ได้ถามเพื่ออะไรนะถามเพื่อให้ดูการตัดสินใจนะคะเป็นแม่บ้านเป็นข้าราชการบำนาญการศึกษามีตั้งแต่ประถมจนถึงปริญญาเอกประถม1คนม3 1คนมัธยม6 3ปวส1ปริญญาตรี15ปริญญาโท4ปริญญาเอก1อ้าวไม่มีทั้งปีนี่มันส่งไปทำไมคุณแม่อ่านปาดเดียวว่ามีปี2ปีฉันแอบดีใจเลยนะ9วัน13คน15วัน7คน1เดือน3คน4เดือน1คน6เดือน1คนอายุมากสุด64เด็กสุด23ถึง29ก็มี29ถึง39อีก8แล้วก็39ถึง49เป็นกลุ่มที่มากที่สุดคือ10จ้ะก็จริงๆแล้วบวชเมื่อไหร่ก็เกิดใหม่เมื่อนั้นล่ะลูกง่ายๆคุณแม่ง่ายหมดแล้วคุณแม่คิดว่าตั้งแต่40ปีที่คุณแม่บวชมาเนี่ยสถานภาพของนักบวชผู้หญิงในสังคมไทยก็ได้รับการพัฒนาขึ้นเยอะเมื่อ40ปีที่แล้วเนี่ยคนก็เอาตีนหมายหัวเลยต้องใช้ตีนเลยนะเธอขึ้นหน้าหนึ่งเอาตีนว่า3วันศึกแล้วใช้ตีนเนี่ยหมายหัวเงี้ยก็ทำท่าเงี้ยล้อคือแม่ล้อเรียนล้อเรียนซึ่งตอนนั้นก็ไม่ได้บวชเพื่อคนอื่นบวชเพื่อเอาออกก็แม่นน่ะก็ต้องแม่นน่ะไม่ได้บวชเพื่อคนอื่นยอมรับอยู่วัด7ปีนี่ไม่ให้สัมภาษณ์เลยนะเป็นคนดังมีคนขอสัมภาษณ์มา7ปีนะไม่มีใครรู้เรื่องคุณแม่อยู่7ปีฉันก็เป็นนวกะเอาออกเดินตามแม่ชีพี่เลี้ยงเป็นคุณหนูแม่ชีคุณหนูพอหลวงพ่อมรณภาพก็ทำที่นี่ก็ยิ่งเห็นศักยภาพของธรรมะที่ฝึกมาแล้วยิ่งโควิดปิดเสถียรหนึ่งไปนู่นเลยกำลังข้างในเนี่ยมันต้องมีไว้เพื่อดีตัวเองยากก็ต้องทำยกตัวอย่าง5เดือนที่ผ่านมาของหุบเขาโพธิสัตว์จริงลองดูนิดนึงไหมเขาเพิ่งทำให้คุณแม่เห็นเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเข้ารายการมีดูได้ไหมให้กำลังใจสิ่งที่จะเห็นจากนี้คือ5เดือนในช่วงโควิดนะที่เราปิดเสถียรหนึ่งแล้วคณะแม่ชีตามคุณแม่ไปอยู่ที่นู่นเกือบร้อยคนแล้วคุณเห็นสิ่งนี้เลยค่ะเห็นเลยค่ะอ่ะโควิดมาให้โตจริงๆดูนิดหนึ่งภาพมุมบนหลานชายชื่อตถาตาเพิ่งส่งให้แล้วมีความรู้สึกว่ามันเห็นภาพชัดเพราะมันถ่ายจากข้างบนจากที่ไม่มีน้ำเลยนะลูกได้ชื่อว่าเป็นเงาของฝนเลยเนี่ยค่ะปลูกอะไรตายหมดตายทั้งพันนะไม่ใช่ตายทีละต้นตายทั้งพันและนี่คือเมื่อเช้านี้เขาส่งงานถ่ายเมื่อวานนี้พวกเราทุกคนได้ทิ้งสิ่งที่มันเป็นมันเหมือนมรดกของโลกด้วยกันเราได้มองเห็นน้ำที่เป็นแช็คดำอยู่ในจุดตะเนี่ยค่ะนี่ที่จะตั้งองค์พระอริยธาราซึ่งวันนี้คุณแม่ไปดูการหล่อแล้วค่ะองค์ท่านไปถึงห้องผ้าไทยแล้วก็ให้เห็นว่าอันนี้พระพุทธเจียนตีองค์ดำก็เป็นที่ที่เราทำวัดเย็นกันนะคะที่นั่นน่ะและนี่เป็นแมนดาราอันนี้ค่ะที่จะวางองค์ท่านที่เป็นบรอนซ์นะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะมีที่เราปักกฎกันมากขึ้นโอ้โหนี่มันเป็นร้อยๆไร่นะลูกมันไม่ใช่แค่นี้นะคะเพราะฉะนั้นแม่ชีบางทีพอออกไปแบบมีกายวิเวกไปอยู่เนี่ยไม่ต้องยุ่งกับใครเลยแต่ถ้าใครที่ต้องการที่จะทำงานเป็นทีมเขาก็สามารถเนี่ยน้ำเนี่ยเราดึงขึ้นไปถึงภูเขาแล้วเราทำป่าเปียกในโครงการพระราชดำริ
ดึงน้ำที่เห็นไกลๆนั่นคือน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานค่ะสวยมากค่ะจากที่ที่แรงมากถ้าจะให้ดูภาพแรกที่เห็นแรงอยากดูหน่อยไหมดูหน่อยเอาภาพแรกเลยที่มันเห็นเลยว่าปลูกอะไรก็ตายเพราะมันไม่มีน้ำแล้วพอ5เดือนเนี่ยเราต้องปักหลักเลยว่าไม่ถอยนะแล้วก็คณะแม่ชีที่นู่นน่ะออกไปบิณฑบาตไม่ได้นะอย่างเช่นเช้ากินถั่วงอกที่พ่อเองบ่ายกินถั่วงอกที่พ่อเองมันนั่งกินถั่วงอกสัก4มื้อมันเริ่มดิ้นแล้วใช่ไหมเลี้ยงไก่วะเลี้ยงไก่งี้เลยค่ะตอนนี้ไก่เก็บได้วันหนึ่งประมาณ60ถึง80ฟองส่งมาที่นี่ด้วยนะนี่เขาจะเอาดอกจวงจันทร์ส่งมาที่นี่เลยนะชมจันทร์คือสรุปแล้วที่นู่นจะเป็นแหล่งอาหารแล้วส่งเข้ามาที่นี่เนี่ยค่ะวันแรกวันแรกเห็นแล้วนะคะเราก็จะได้รู้ว่ามันมีอย่างเงี้ยไปด้วยกันแล้วเนี่ยค่ะเจ้าของที่ที่ถวายโฉนดคุณแม่ตอนที่รับไว้ยังไม่ได้ไปทำอะไรนะปลูกอะไรก็ตายหมดแต่พอโควิดมันดีดเราขึ้นไปเลยเราไม่ถอยเลยเพราะว่าเรารู้ว่าโลกมันเปลี่ยนแน่นอนนั่นหมายความว่าใครที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นจะอยู่ได้เท่านั้นใครที่รอคอยก็จะกลายเป็นคนที่อ่อนแอที่สุดเนี่ยค่ะให้เห็นเลยแล้วจากสตางค์วันละ10บาทของทุกคนที่มาปฏิบัติธรรมนี่แหละค่ะที่เขียนจารึกชื่อแม่ของตัวเองเนี่ยวันนี้คุณแม่ทำให้เห็นเลยว่ามันทำได้มันมาเพื่อให้เราปรับเปลี่ยนแล้วเราต้องออกจากความคุ้นเคยเดิมแล้วนะลูกอันนี้เป็นสิ่งที่เมื่อกี้ยังพาไปดูถ้ำนิพพานชิมรองเดี๋ยววันที่2วันออกพรรษาถ้าพวกเธอยังไม่สึกเนี่ยเธอก็จะได้รับพระป่าของ SCG ซึ่งเขาจะทำถ้ำอย่างนิพพานชิมรองเนี่ยให้เพราะตอนนี้ฝนตกเราอยู่ตรงไหนก็เปียกหมดนะตอนนี้ถ้าเรามีถ้ำนิพพานชิมรองก็จะใช้ 3D เข้ามาทำงานให้นะเราก็พอที่จะมีที่ที่แบบฝนตกแล้วพอไม่เปียกจ้ะก็ทำงานกันเร็วมากค่ะเอาละวันนี้พร้อมตัวที่จะถวายกวยเป็นศิษย์หรือยังเดี๋ยวพรุ่งนี้คุยต่อแต่อันนี้ทำให้ดูว่าให้แน่ใจว่าการเอาออกนั้นมันสามารถทำอะไรได้มากกว่าการเอาเข้าเป็นตัวอย่างยิ่งกล้าหาญที่จะสละความเห็นแก่ตัวจะยิ่งมีความสามัคคีของคนตัวตนเล็กๆแล้วงานมันจะใหญ่แล้วใจก็มันเหนือทุกข์อ่ะมันก็เรียกว่าพ้นทุกข์อันนี้แหละที่อยากชวนพวกเธอติดตามและที่อยากให้ไปเห็นก็จะเห็นเลยว่าไม่มีอะไรที่ลงทุนแล้วไม่ได้เพราะฉะนั้นลงทุนเอาออกเนี่ยมันจะบริสุทธิ์กว่าแล้วที่ได้มาใหม่เนี่ยมันกลับกลายเป็นความเข้มแข็งก็5เดือนโควิดใครๆเขาก็รู้ทั้งนั้นคุณแม่เนี่ยพูดจริงๆนะผิวเปลี่ยนไปเลยเพิ่งจะเริ่มโอโมอีกทีเนี่ยกลับมาละจะเนี่ยไปอยู่4เดือนเนี่ยเดือนนี้เป็นเดือนที่ก็มีนาปลายปิดมีนาปลายปีเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาเนี่ยสิงหา5เดือนตอนนี้กันยาแล้วเห็นละไม่นานเกินหรอกโอเคไหมอยากไปไหมนึกแล้วเชียวฉันรอดได้เลยแหละแต่ไปแบบไม่รู้เรื่องไม่เอาอ้าวค่ะมาถวายกวยเลยค่ะให้ทุกคนพนมมือขึ้นเนาะ
แม่ขอพระบารมีแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระบารมีแห่งพระธรรมและพระบารมีแห่งพระอริยสาวกสาวิกาทั้งหลายตลอดจนพระบารมีแห่งพระอริยทารามหาโพธิสัตว์พระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ขอให้เราใช้แสงสว่างแห่งปัญญาขจัดความกลัวขจัดอวิชชาขจัดความไม่รู้ขจัดการปรุงแต่งอย่างไม่รู้ให้อภัยตัวเองอย่างลึกซึ้งที่จะเกิดใหม่ให้อภัยต่อการใช้ชีวิตที่อาจจะเคยผิดพลาดมาในอดีตเพื่อปิดแผลซึ่งเราควรจะมองมันว่าเป็นแค่เพียงแผลเป็นเท่านั้นมันไม่เจ็บแล้วอย่าทำอีกศึกษาอดีตเพื่อทำปัจจุบันให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสยากอย่างไรไม่ย่อท้อที่จะใช้ความเพียรละวางความไม่รู้ใช้ความเพียรขจัดความไม่รู้ใช้ความเพียรป้องกันไม่ให้สิ่งที่เราเคยไม่รู้มาแต่ก่อนเติบโตอยู่ในปัจจุบันกรรมของเราและลงทุนปัจจุบันกรรมให้สุจริตบริหารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมให้สุจริตเพื่อให้เงาในกระจกสุจริตและเมื่อใดที่เราเห็นว่าตัวตนเล็กงานใหญ่ใจประเสริฐชีวิตศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตที่ไม่ขุ่นมัวเช่นนี้สัพพีทิโยวิวัชชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำราบไปเพราะความไม่ประมาทในเหตุเช่นนี้และเพราะเหตุไม่ประมาทเราจะรอดพ้นจากความทุกข์ด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเช่นนี้ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ